สาเต้โพสถอนตัว 100% คดีแตงโมยกให้อัจฉริยะทำให้เต็มที่เมื่อเวลา 19:32 นวันที่16มีนาคมนายมงคลกิจสุขสินธารนนท์หัวหน้าพรรคไทยศิวิไลได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าแตงโมต้องได้รับความยุติธรรมแฮชแท็กเพื่อความสบายใจของพี่อัดจะได้มาดูแลคดีนี้ได้อย่างเต็มที่ตามปณิธานอันแน่วแน่ของพี่ที่จะคืนความยุติธรรมให้กับน้องแตงโมจับคนผิดมาลงโทษจำคุกให้ได้ทุกคนผมทีมดูแลแม่แตงโมทีมทนายความทีมที่ปรึกษากฎหมายทีมบอดี้การ์ดของพรรคไทยศิวิไลจะถอนตัวแบบ 100% เพื่อไม่เป็นอุปสรรคกับพี่อัดปลอว่างๆค่อยมาดื่มกาแฟแล้วความหลังกันฝากความหวังกับคดีของน้องแตงโมด้วยครับ16มิถุนายนเวลา 19:32 นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ